ความคืบหน้านะคะกรณีที่มีร้อยตำรวจเอกเอาโฉนดที่ดินไปจำนองนะคะเมื่อวานนี้ดูเหมือนกับว่าคดีความกำลังเดินหน้าไปเลยคุณผู้ชมคุณสุทธิวัฒน์คะแต่ว่าท้ายที่สุดปู่เนี่ยเขาไม่เอาผิดแล้วนะคะเพราะว่ามีตำรวจมาขอให้ไม่เอาเรื่องมันเกิดอย่างนี้ได้ขึ้นจริงหรอนะแต่ว่าหลานสาวเนี่ยคนที่เข้าไปลงใน Facebook เนี่ย บอกอยากจะให้ลงโทษให้ถึงที่สุดนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะตอนแรกเขาก็เหมือนลงบันทึกประจำวันไว้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ตอนเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันที่นี้ได้วันที่นี้ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ไปตามที่เขานัดอะไรเนี่ยค่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ผัดแล้วผัดอีกผัดแล้วผัดอีกเนี่ยค่ะเห็นว่าทางตำรวจก็ได้มีการขอไม่ให้เรามีการดำเนินคดีกับตำรวจที่กระทำความผิดด้วยใช่ไหมค่ะเขาก็ขอค่ะเขาเป็นใครครับหนูขอไม่เอ่ยได้ไหมคะแต่ก็ขอขอยังไงครับก็ขอไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะไม่ให้เอาเรื่องอะไรนี้ค่ะหมายความว่าคือให้ยุติเลยใช่ไหมครับก็ไม่เชิงว่าเขาไม่พูดตรงๆว่าให้ยุติค่ะก็ไม่พูดดิค่ะแต่จริงเราก็อยากจะดำเนินคดีกับเขาก็หนูก็อยากดำเนินคดีค่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมีผลเสี่ยงตามหลังมาอีกไหมค่ะเป็นไงบ้างครับจากเมื่อวานที่ได้โฉนดแล้วก็รู้สึกก็ดีใจค่ะที่เราได้โฉนดคืนแต่ก็อีกใจหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เยียวยาอะไรกับทางเราเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ายังดีใจไม่สุดเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็ตามเรื่องมาตั้งนานถ้าหนูไม่ลงเรื่องไปใน Facebook หนูก็คงยังไม่ได้โฉนดคืนเร็วขนาดนี้ค่ะเราได้สูญเสียอะไรบ้างกับการที่เราต้องการเยียวยาตรงนี้ครับค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายไปก็คือหนูก็ต้องเดินทางไปโรงพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่บ้านก็ขับรถกันไม่เป็นเนาะก็ต้องให้ป้าอะไรเงี้ยไปส่งค่ะก็ค่าน้ำมันค่าอะไรแล้วก็ช่วงที่หนูเรียนเนี่ยค่ะก็ต้องลาอาจารย์แล้วก็ไม่ได้สอบเนี่ยค่ะมันก็จะติดปัญหาในตรงส่วนของที่หนูเรียนด้วยอะค่ะค่าทนายเราเสียไหมครับทนายไม่ค่ะทนายลงมาช่วยค่ะเป็นทนายอาสาค่ะที่เราต้องการก็ช่วยเป็นอะไรครับก็แล้วแต่เขาอยากจะเยียวยาจริงๆค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้อยากจะเจาะจงไปว่าเขาต้องเยียวยาเราเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันต้องอยู่ที่ความเต็มใจของเขาด้วยกับความสำเร็จจนได้โฉนดมาแล้วตัวนี้กับผู้ที่กระทำความผิดเราคิดว่าเราจะดำเนินคดีเขาไหมครับก็คือทางกงไม่อยากเอาเรื่องค่ะเพราะว่าคนแก่ก็ไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลแล้วค่ะอายุก็เยอะแล้วเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าใจหนูอยากเอาเรื่องเขาไหมก็คือคนทำผิดอะค่ะมันก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายแต่ทีนี้กงเขาไม่อยากเอาเรื่องค่ะหนูก็ต้องตามที่กงบอกค่ะน้องก็พูดดีนะคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมายแต่ทำยังไงได้คุณผู้ชมคะในเมื่อคุณปู่ไม่แจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับร้อยตำรวจเอกคนที่คนนี้แหละเอาโฉนดไปจำนองคนนี้แหละที่เมื่อวานเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษอ่ะคำถามมันก็มีอยู่ในหัวเยอะเลยคุณผู้ชมว่าทำไมปู่ถึงไม่เอาเรื่องนอกเหนือจากเหตุผลที่ว่าคุณปู่แก่แล้วไม่อยากไปขึ้นโรงขึ้นศาลส่วนหนึ่งละมีเหตุผลอื่นอีกไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคุณผู้ชมนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเล่าข่าวในทุกวันเนี่ยมันมีเป็นขบวนการเลยใช่ไหมคุณสุทธิวัฒน์มันกลายเป็นว่าทำไมมันถึงจบง่ายอะไรขนาดนี้นะคะแล้วทำไมตำรวจถึงต้องมาขอให้ไม่เอาเรื่องด้วยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่น้องเขาพูดไปอ่ะคนทำผิดก็ควรต้องได้รับโทษไงใช่ไหมคะควรจะพิทักษ์ความยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาเฉยๆนะหรือคนที่ทำผิดร่วมกับทางตำรวจเนี่ยเป็นญาติของปู่ด้วยไงเข้าใจว่าเขาเลยไม่อยากเอาเรื่องเอาความกันมีศักดิ์เป็นญาตินะชื่อนายสุพัฒน์ที่หายไปอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าตามตัวเจอแล้วหรือยังนะเออนะทีนี้มันมี2ประเด็นอ่ะประเด็นหนึ่งก็คือชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่แจ้งความร้องทุกข์กับตัวร้อยตำรวจเอกที่เอาโฉนดไปจำนองนะคะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่น้องหลานเนี่ยนะคะน้องอังศิรินเนี่ยบอกว่าคือส่วนที่เธอดีใจก็มีไงดีใจที่เอาโฉนดคืนมาให้ปู่ได้แต่ส่วนที่ไม่ดีใจเนี่ยก็คือว่าไม่มีใครเยียวยาครอบครัวของเธอเลยคือเธอก็พูดถึงเมื่อกี้ฟังเสียงน้องเขาแล้วเนี่ยนะคะลำบากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเนี่ยยังไม่ชัดเจนเรื่องของการเยียวยาว่าจะมีใครมาดูแลเธอตรงส่วนนี้ไหมนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยต้องเดินทางไปสถานีตำรวจเมืองตราดกับสำนักงานที่ดินจังหวัดแล้วก็ยังต้องลาหยุดเรียนไปด้วยไงใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าบางช่วงก็ไม่ได้สอบนะตอนนี้เนี่ยทางบ้านไม่มีใครขับรถเป็นก็ต้องอาศัยคุณป้าให้ไปส่งติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีนี้
นี่แหละค่ะคำถามใครจะเป็นคนเยียวยาแล้วจะเยียวยาเธอไหมนะฮะและอย่างที่บอกไปนะว่าคือน้องก็บอกอยากให้คนที่ทำผิดเนี่ยต้องรับโทษทางกฎหมายแต่ทำยังไงได้เนื่องเมื่อคุณปู่ไม่เอาเรื่องนะคะน้องอังสิรินเนี่ยที่เป็นหลานสาวเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ติดต่อที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเพื่อให้เอาผิดกับคนที่เอาโฉนดไปจำนองทางตำรวจผิดนัดหลายครั้งทำให้เธอต้องเสียเวลาเสียเงินทองมาติดต่อที่ตำรวจภูธรเมืองตราดแล้วในการเดินทางมาติดต่อก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เธอไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะบอกแต่ว่าเป็นชั้นผู้ใหญ่ขอให้ไม่เอาเรื่องและไม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเธอไม่ยอมบอกจริงๆค่ะว่าตกลงแล้วชื่ออะไรนะว่าตำรวจคนนั้นเป็นใครนะคะแต่ใจจริงก็อยากให้เอาผิดกับตำรวจที่ทำผิดแต่ก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าจะมีผลกระทบกับตัวเธอเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะคดีนี้ค่ะย้อนกลับไปนิดนึงนะคุณผู้ชมคะเล่าให้ฟังเท้าความกันหน่อยเผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาเจอนะคะมันเกิดจากการที่มีคนไปโพสต์ใน Facebook ก็คือหลานสาวนี่แหละน้องอังสิรินเนี่ยนะคะไปโพสต์ขอความเป็นธรรมให้กับคุณปู่เพราะว่าเมื่อช่วงต้นปี63มีญาติค่ะชื่อคุณสุภัทรวงทองมาขอความช่วยเหลือจากคุณปู่ให้ช่วยเหลือเรื่องประกันตัวคดีบุกรุกยามวิกาลแล้วก็อนาจารด้วยความสงสารเนี่ยนะคะก็เห็นว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยมีลูกต้องเลี้ยงดูคุณปู่จะช่วยยังไงไงก็เลยอ่ะงั้นเอาโฉนดที่ดิน28ไร่กับ1งานไปประกันตัวละกันนะฮะต่อมาเวลาผ่านไปเกือบ1ปี1มกราคม64กลับมีหมายศาลมาถึงที่บ้านบอกว่าเอาที่ดินไปจำนองแล้วขาดส่งดอกก็เลยถูกฟ้องเป็นจำเลยในหมายศาลเนี่ยเขียนชัดเจนเลยว่าชื่อคือนายพิชัยวิสุทธิแพทย์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดเป็นโจทก์ฟ้องนายเจเรเศรษฐนิยมก็คือคุณปู่เนี่ยนะฮะเป็นจำเลยมีข้อความว่านายเจเรเศรษฐนิยมเนี่ยเอาที่ดินไปจำนองกับนายพิชัยวิสุทธิแพทย์ 500,000 บาทเมื่อ31กรกฎาคมแล้วก็ตกลงจ่ายดอกเนี่ยร้อยละ15ต่อปีและส่งดอกเดือนละครั้งนะฮะโดยที่ผ่านมาชำระหนี้ไป2ครั้งก็คือวันที่5สิงหาคม 15,000 บาท 15,000 บาทแบ่งเป็น2ก้อนก้อนนึงคือดอกเบี้ยคือมัน 6,250 บาทเงินต้นอีก 8,750 บาทนะฮะอีกครั้งนึงเนี่ยคือวันที่11กันยายน 15,000 บาทครั้งนี้เป็นการชำระดอกเบี้ย 6,140 นะฮะชำระเงินต้นอีก 8,860 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเหลือเงินต้นอีก 482,390 บาททั้งก้อนนี้หลังจากนั้นมาไม่มีการส่งอีกเลยนะไม่มีการส่งดอกอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ถูกฟ้องค่ะดังนั้นเมื่อวันที่25ธันวาคมก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์ใน Facebook แล้วก็มาขอความเป็นธรรมสุดท้ายเนี่ยด้วยการต่อสู้ของหลานน่ารักมากนะฮะทำทุกวิถีทางยอมขาดลงขาดเลี่ยนเนี่ยนะเพื่อที่จะให้คุณปู่เนี่ยได้โฉนดคืนซึ่งเธอบอกเธอดีใจที่โฉนดได้คืนแล้วแต่เรื่องของคดีความน้องเนี่ยนะคือยังมีข้อสงสัยไงว่าทำไมถึงไม่เป็นธรรมนะคนทำผิดก็ควรได้รับโทษไปไม่ใช่หรอเพราะคดีนี้คนได้เงินได้2ส่วนนะตำรวจได้ 200,000 แล้วก็นายสุภัทรเนี่ยซึ่งเป็นญาติปู่เนี่ยได้ 300,000 แล้วเมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวยังหาตัวไม่เจอด้วยนะสำหรับนายสุภัทรเนี่ยนะฮะ